นิกกี้ณชัดเปิดใจเล่าประเด็นเล่นพนันได้20ล้านลั่นมอดูถักเรื่องความรักค่ะคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับนักแสดงพิธีกรหนุ่มอย่างนิกกี้ณชัดไม่เคยหายไปจากวงการยังมีผลงานให้แฟนๆนั้นได้ติดตามอยู่โดยตลอดหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เลิกกับอดีตแฟนสาวอย่างก้อยอรัชพรก็ยังไม่ได้อัปเดตสถานะหัวใจและข่าวว่าหนุ่มนิกกี้นั้นเล่นการพนันถูกกฎหมายที่ต่างประเทศได้เงินราว20ล้านจริงหรือไม่ล่าสุดหนุ่มนิกกี้ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้แล้วล่ะค่ะว่าหนุ่มนิกกี้นั้นได้พูดถึงเรื่องราวของหัวใจใช้ชีวิตโสดมา6เดือนแล้วเริ่มชินกับการอยู่คนเดียวไปหาหมอดูมาบอกว่าในตอนนี้ก็ชงอยู่ถ้าอยากให้ดวงดีขึ้นต้องบินไปต่างประเทศช่วงนี้เลยเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งยังไม่อยากมีแฟนไม่อยากให้ใครมาลำบากกับเราด้วยปล่อยให้ผู้หญิงนั้นไปเจอคนดีกว่าการตัดพ้อตอนไปจีบใครก็ลำบากเพราะโดนภาพจำว่าเจ้าชู้ไปหมดแล้วอยู่ตัวคนเดียวก็สบายใจดีค่ะและส่วนเรื่องของประเด็นเล่นพนันฟุตบอลที่อังกฤษได้เงินกว่า20ล้านนั้นจริงๆได้แค่40,000 บาทพอเป็นข่าวคนทักมาขอเงินกันเพียบเลยค่ะบอกว่าเอาเงินไปเที่ยวกินก็หมดแล้วแอบแบ่งเงิน 1,000 บาทไปบริจาคอาหารสุนัขอย่างที่ตั้งใจยืนยันกันเล่นพนันแบบถูกกฎหมายที่ต่างประเทศที่เมืองไทยไม่ได้เล่นแล้วเพราะเคยสาบานไว้ตอนนี้โดนคนเข้าใจผิดค่ะถูกตัดคลิปเอารูปตัวเองนั้นไปแอบอ้างโปรโมทเว็บพนันมากมายยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้จะไปแจ้งความยังไงเพราะโดนเยอะมากค่ะThank you.